ป่วยกลางทริปแพรเอมเมอรี่ฉี่เป็นเลือดเหตุกระเพาะปัสสาวะอักเสบต้องเข้าโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นด่วนบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 14:35 น.แพรเอมเมอรี่ป่วยกระทันหันระหว่างทริปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบฉี่เป็นเลือดเล่าประสบเข้าโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นครั้งแรกแพรเอมเมอรี่อดีตนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปยุค 90s ภรรยาของ JJ7กลิ่นประทุมน้องชายของเอมี่กลิ่นประทุมได้โพสต์เล่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นด้วยอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเริ่มจากตื่นเช้ามาในวันหนึ่งอาการมันเริ่มมาหลังจากที่เมื่อวานเราปั่นจักรยานกันรอบเมืองเกียวโตแล้วก็หาห้องน้ำตามทางไม่ได้ง่ายง่ายลากยาวจนนั่งเล่นนั่งกินข้าวริมน้ำจนเกือบมืดถึงบังเอิญเจอห้องน้ำแล้วได้เข้าเช้ามาที่เริ่มมีอาการก็คิดว่าเอาล่ะงานเข้าละไงแล้วดันเป็นวันที่ต้องเดินทางไปเมืองคามิโคจิต่อแต่คิดว่ากินน้ำเยอะๆหาเข้าห้องน้ำบ่อยๆน่าจะรอดแต่เริ่มต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นเรื่อยๆและมันแย่ลงเรื่อยๆเจคอยถามตลอดว่าเอาไงไหวไหมไปหาหมอไหมจะได้ซื้อยากินเพราะถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นจะรู้ว่าที่นี่ไม่ขายยาปฏิชีวนะในร้านทั่วไปแบบเมืองไทยต้องหมอสั่งยาเท่านั้นถึงจะขายไอเราก็ไม่อยากยุ่งยากลองทนต่อไปจนมันเริ่มเป็นเลือดเลยคิดว่าต้องไปแล้วล่ะเลยตกลงไปโรงพยาบาลที่เจเลือกมาว่าดูโอเคมีรีวิวที่ดีจากในเน็ตที่อยู่ไม่ไกลนั่งรถไป15นาทีแต่สำหรับเราเป็น15นาทีที่นั่งจิกเท้าตลอดปวดจะไม่ไหวเริ่มอาการพีคสุดๆมาถึงโรงพยาบาลเห็นมีป้ายภาษาอังกฤษทุกที่ก็ชื่นใจว่าน่าจะสื่อสารกันได้แต่ดูเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับแม่และเด็กเพราะเห็นคนอุ้มเด็กอ่อนหลายคนเลยเจมาบอกตอนหลังว่าตัดสินใจเลือกมาที่นี่เพราะเห็นเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับผู้หญิงต้องเข้าใจอาการของผู้หญิงได้ดีแน่ๆโถสามีที่ประเสริฐจริงๆฉันจะร้องเราพยายามคุยกับคนที่เคาน์เตอร์อยู่สักพักก็ยังงงๆไม่ค่อยเข้าใจกันโชคดีมากๆที่โรงพยาบาลมีแผนกที่น่าจะเป็นคนกลางในการสื่อสารและมีเครื่องเล็กๆไว้ช่วยแปลภาษาจากญี่ปุ่นเป็นไทยได้เลยเขาเข้ามาช่วยเราได้เยอะมากๆและส่งเราไปที่ที่เหมือนจะเป็นแผนกฉุกเฉินส่วนเรามี Google Translate ไว้ช่วยแปลเหมือนกันอธิบายอาการจนเขาเข้าใจเอาปัสสาวะไปตรวจแบบเดียวผลออกมาว่าติดเชื้อจริงหมอจึงเขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อได้ที่ร้านขายยาซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลทุกอย่างใช้เวลาเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงบินรวมทุกอย่างแล้วก็พอกับค่าเข้าโรงพยาบาลที่ไทยแถวสุขุมวิทพอได้กินยาทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเข้าห้องน้ำถี่น้อยลงความเจ็บปวดก็ค่อยๆดีขึ้นจนเช้าวันถัดมาก็หายเป็นมิติใหม่ของการมาเที่ยวจริงๆกับประสบการณ์การเข้าโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นที่ถือว่าโชคดีมากๆที่เจอโรงพยาบาลที่ดีกับคนญี่ปุ่นที่น่ารักมากๆคอยถามว่าเจ็บมากไหมกับการแสดงออกของทุกๆคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจเรามากๆเลยและคนที่ต้องมอบรางวัลสามีดีเด่นให้คือเธอแอดกลินพราทูมจัดการแทบทุกอย่างเพราะขณะที่อาการเราพีคมากๆเราต้องเข้าห้องน้ำแทบจะทุกนาทีได้แต่อยู่ในห้องน้ำเป็นส่วนใหญ่มันปวดจนเบลอไปหมดแต่เจก็ช่วยจัดการทั้งคุยกับโรงพยาบาลทั้งกรอกข้อมูลให้ทุกอย่างถ้าไม่มีเธอสงสัยตายไปละในความโชคร้ายที่มาป่วยตอนไปเที่ยวก็ยังมีความโชคดีให้ต้องขอบคุณอีกหลายๆอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักจะมีมุมที่ดีให้เราได้มองเสมอแล้วเราก็รู้สึกโชคดีมากๆที่มันเป็นแบบนั้นภูมิใจไทยแจงวุ่นไร้ชื่อ2 ส.ส.โหวตร่างงบ
รบงบ68ยันลงคะแนนแน่นอนการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 13:12 น.รองโฆษกภูมิใจไทยแจงวุ่นไร้ชื่อ2ส.ส.โหวตร่างงบรบงบประมาณปี68คาดเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคยืนยันลงคะแนนแน่นอนเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นางสาวพกามาศเจริญพันธ์ ส.ส.สุรินทร์รองโฆษกพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวกรณีไม่ปรากฏชื่อลงมติรับหลักการร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ว่ายืนยันว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการลงคะแนนรับหลักการร่างงบรบงบประมาณปี2568ซึ่งผลการลงคะแนนไม่มีชื่อส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอ่านข่าวไปต่อสภาผ่านงบประมาณ68คะแนน311-175ตั้งกมท.วิสามัญ72คนนัดประชุมครั้งแรกวันที่24มิถุนายนคิดว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคในการลงคะแนนอย่างแน่นอนเพราะนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยอยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ลุกขึ้นเสนอชื่อกรรมาธิการกมท.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็เห็นอยู่ส่วนดิฉันก็อยู่ในที่ประชุมเช่นเดียวกันและลงคะแนนแต่ไม่ปรากฏคะแนนหน้าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแบบที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมารองโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวขณะที่นายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าในฐานะส.ส.บุรีรัมย์และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยขอยืนยันว่าเมื่อวานวันที่21มิถุนายนได้แสดงตนและลงมติเห็นชอบร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เช่นเดียวกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนโดยหลังจากลงมติแล้วยังเป็นผู้แทนพรรคภูมิใจไทยเสนอรายชื่อมท.วิสามัญในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยด้วยนายชัยชนกระบุต่อว่านอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งการลงมติและปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วรวมทั้งได้ชี้แจงให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทราบในฐานะเลขาธิการพรรคยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล